แต่ข่าวร้อนกับตีงข่าววันนี้นะครับผมเป็นห่วงท่านนายกนะฮะว่าจะเจอศึกหลายด้านแล้วก็เปิดศึกใหม่อีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะศึกหลายด้านที่บอกนั้นคืออะไรครับการบริหารงานที่ลําบากการเจอกับปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงและผู้ป่วยที่ควบคุมยังไม่ได้เลยนะฮะมีการเสียชีวิตมีติดเชื้อรายวันเป็นหมื่นเจ็ดมาหลายวันแล้วนะฮะนั่นก็ศึกใหญ่แล้วนะฮะศึกการเมืองภายในก็มีนะครับและศึกการเมืองก็เยอะแล้วยังเปิดศึกด้วยการที่จะเอาผิดนะฮะกับคนที่ แสดงความเห็นคนที่แชร์ข่าวปลอมหรือว่าเอาผิดกับคนที่เล่นที่ทำเฟกนิวส์นะครับแล้วอีกอันนึงที่คนเป็นห่วงก็คือว่านอกจากเฟกนิวส์แล้วยังจะเอาผิดกับคนที่แม้จะเผยแพร่ข่าวจริงแต่ข่าวจริงนั้นทําให้ประชาชนหวาดกลัวก็จะโดนไปด้วยในข้อหาเดียวกันนี้ตามพรกฉุกเฉินมาตรา9เนี่ยนะข้อกําหนดที่29น,นะฮะประเด็นคือบ้านเราเนี่ยประกาศพรกฉุกเฉินมานานเป็นปีแล้วเราเข้าใจได้นะฮะต่ออายุาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยนะ เราเพิ่งรู้สาเหตุที่แท้จริงว่านายกเคยบอกว่าพลกรเฉิญนที่มีเนี่ยที่ประกาศเนี่ยสาระสําคัญเอาไว้บูรณาการการทํางานเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้สะดวกไม่ได้มีหน้าที่มาจํากัดสิทธิเสรีภาพของใครๆหรือใดๆแต่วันนี้เห็นไหมครับว่าพลกรดเฉิญนทั้งหมดที่ประกาศใช้มาเนี่ยมันเพิ่งเปิดเผยสาระที่แท้จริงของมันก็คือวันนี้นะครับประเด็นก็คือว่ากสทชมีหน้าที่ที่จะเข้าไปปิดเว็บนะที่เผยแพร่ข่าวเท็จหรือปล่อยข่าวที่ทําให้เกิดความหวาดกลัว นะฮะไปปิด IP โดยที่ไม่ต้องขอหนาจศาลหรือไม่ต้องขอหมายสารนี่ทําได้เลยตามประกาศนะตามพกรกฉุกเฉินที่ใช้อยู่นะครับคาถามก็คือว่ารัฐบาลกลัวข่าวปลอมหรือรัฐบาลกลัวข่าวจริงข่าวจริงคืออะไรครับข่าวจริงที่น่ากลัวคืออะไรครับข่าวจริงที่น่ากลัวคือมีคนตายริมถนนมีคนตายคาบ้านมีลูกที่เป็นกัมพา้าเพราะแม่ตายมีคนที่ไม่มีเตียงนะฮะมีโรงพยาบาลที่บุคลากรเอาไม่อยู่ห้องฉุกเฉินไม่พอนะครับ เหล่านี้คือข่าวจริงครับแต่เป็นข่าวจริงที่คนรู้แล้วก็กลัวอันนี้อยู่ในข่ายที่จะโดนพลกถูกเฉินนี้ตามไปเล่นงานด้ไหมครับอยู่ในข่ายที่จะติดคุกนะสปีปรับห้าหมื่นด้วยใช่ไหมครับแล้วคนที่เผยแพร่ข่าวนี้ใครครับโทรทัศน์ครับหนังสือพิมพ์นะฮะเว็บข่าวที่เป็นทางการหรือประชาชนทั่วไปที่แชร์ข่าวพวกนี้โดนด้วยหรือเปล่าครับนี่เอาให้ชัดนะฮะ เดี๋ยวเอาให้ชัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสมาคมสื่อเขาจะเข้าไปหานะฮะเอาไปยื่หนังสือนายกวันนี้แหละครับเพราะนั้นต้องออยชัดว่านายกกลัวข่าวปลอมหรือกลัวเรื่องจริงที่มันทําให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานช้าแก้ปัญหาไม่ทันการนะฮะทั้งเรื่องเตียงเรื่องการดูแลคนในบ้านโฮมไอโซเลชันหรือคนตายหรือแม้แต่เรื่องการที่โดนทวงติ่งเรื่องวัคซีนมาอย่างยาวนานมาราธอนเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย มาดูฮะประถมบทเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นวายเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES อนะฮะรองโฆษกรัฐบาลรองโฆษกตำรวจและสอวอนะครับออกมาประสานเสียงพร้อมกันเลยว่าตอนนี้มีกระบวนการจ้างคนไปนอนชักริมถนนเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลฮะนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคนนี้ให้ข่าวระดับรัฐมนตรีระดับโฆษกนะฮะตำรวจรัฐบาลและแถมยังมีสอวอ,อีกทั้งหมดนี้กลุ่มนี้ผมเรียกรวมๆว่าเป็นกลุ่มที่ทํางานให้รัฐบาลอยู่แล้วนะฮะ พราะหน้าที่เขาก็ทํางานเพื่อรัฐบาลอยู่แล้วเขาออกมาบอกว่ามีกระบวนการครับมีกระบวนการแกล้งตายริมถนนนะฮะเพราะมันมีภาพคลิปหนึ่งครับที่เป็นคลิปหลุดมาฮะ,ะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะก่อนถึงแยกเกษตรขาออกนะฮะสามเมตรฮะมีชายคนหนึ่งครับนอนชักอยู่นะครับต่อมาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโทรทัศน์ทุกฉบับทุกช่องนะฮะออกข่าวแล้วว่าชายคนนี้เป็นคนเมาฮะ,ะและชักไม่ได้ติดโควิดครับแต่บังเอิญมันมีข่าวในออนไลน์มันมีการแชร์ในออนไลน์ว่าชายคนนี้ ติดโควิดและตายริมถนนชายคนนี้ไม่ได้ตายนะครับนังสือพิมพ์โทรทัศน์ก็บอกข่าวตามความจริงว่าเขาเป็นคนเมาและนอนชักริมถนนแต่บังเอิญว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันไปทํามีมผมไม่รู้ว่ารัฐบาลรู้จักคำว่ามีมไหมนะมีมนะมอม้าสรลอีมอมาอ้มอมาเนี่ยนะมีมก็คือเขาเอาภาพที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยไปตัดต่อใหมนะ่ฮะแล้วไปลงว่าชายคนนี้นอนชักตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้แล้วเอาไปลงติกต็อกครับรัฐบาลคิดว่ามีขบวนการอย่างเนี้ยนะฮะต้องการที่เครดตรัฐบาลว่ามีคนตายทั่วไปหมดแต่จริงๆแล้ว คนที่นอนชักที่พิ่าวาดีเลยนะครับแต่ไปชักตรงนู้นชักตรงนี้แล้วมันแชร์กันนยฮะเขาก็เลยบอกว่านี่คือกระบวนการที่ดิสเครดิตรัฐบาลเริ่มมันเรื่องจากตรงนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่ทําให้รัฐมนตรีโฆษกทั้งหลายเนี่ยวิ่งกันให้วุ่นเลยเพื่อที่จะหาทางเอาผิดคนที่แชร์ข่าวแบบนี้คำตอบคือมีคนตายที่ลืมถนนจริงไหมทุกช่องก็รู้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็รู้ออนไลน์ทุกคนก็รู้มันมีคนตายจริงแต่คนตายนั้นตายด้วยโควิดก็มี ตายด้วยที่ไม่ใช่โควิดก็มีเช่นบางท่านเป็นโรคปอดนะฮะเช่นบางท่านนะฮะล้มลงไปแล้วไม่ตายก็มีฮะมีหลายแบบครับแต่มีจริงไหมมีจริงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยฮะมันมีครับคำถามก็คือมันมีจริงแต่คําถามคือเราจะไปเอาผิดคนที่เผยแพร่คนตายคาถนนจริงๆด้วยใช่หรือไม่ถ้าใช่อันนี้น่ากลัวนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรามาว่ากันครับว่าข่าวปลอมต้องไม่มีในสังคมไทยคร ข่าวฟองไม่มีในสังคมไทยเพราะรัฐบาละทํางานหนักอยู่แล้วเรารู้อย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปให้รัฐบาลอีกเลยครับมันเสียเวลานะครับตอนนี้ทุกคนต้องรวมใจกันครับแล้วรีบฉีดวัคซีนรวมใจกันช่วยกันคนที่อยู่ตามบ้านนะฮะคนที่ป่วยโฮมไอโซเลชันช่วยกันแบ่งเบาภาระของหมอในโรงพยาบาลเพื่อให้เตียงมันว่างให้คนมันหายเร็วๆเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับสุดท้ายนะฮะถ้าเกิดว่าประชาชนนะฮะแชร์ข่าวจริงแต่เป็นข่าวที่น่ากลัวจะโดนปิดเว็บ คำถามคือประชาชนคนไทยทุกวันนี้นะฮะท่องไปในโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Facebook Twitter Instagram หรืออื่นๆนะครับเขาไม่ได้เปิดเว็บไซต์ของตัวเองนะครับเพราะนั้นกศชาจะไปปิด IP เขาเนี่ยนะไม่ใช่ฮะกศชาจะทํายังไงครับจะไปปิด Facebook หรอครับจะไปปิด Twitter หรอครับจะไปปิด Instagram หรอครับทำได้หรอฮะคำถามก็คือว่า คนมันแสดงความคิดเห็นในแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของสากลระโลกในนี้นะฮะเขาไม่ได้เปิดเว็บไซต์แล้วแสดงความเห็นกันเองเหมือนสมัยก่อนนะฮะที่เว็บพันทิปเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะคำถามก็คือว่า Facebook เองทุกวันนี้มันก็กลัวเรื่องข่าวปลอมมากมายมหาศาลเหลือเกินเราจะเห็นว่าคนโดนแบรนด์ใน Facebook เยอะแยะเลยนะฮะเพราะผิดกฎของเขาเช่น Facebook นี่นะเขาจ้างสำนักข่าว AFP นะครับกรองระบบข่าวปลอมเฟกนิวนะฮะเขาเรียกว่าเฟกเชคเกอร์ฮะ คนจะโดนแบนกันเยอะเลยนะฮะระบบที่2นะฮะ Facebook เขามีเขาว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์นะฮะบอร์ดนะเขาเอามีลูกขุนนะฮะคอยพิพากษาคนที่แสดงความเห็นที่คุกคามนะฮะใช้ความรุนแรงนะฮะก่อการร้ายหรือเรื่องละเมิดทางเพศเด็กอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้ก็จะโดนแบนเขามีอยู่แล้วในแพลตฟอร์มระดับโลกแบบนี้เขามีอยู่แล้วนะฮะคำถามคือเราจะไปปิด IP พีเขาได้หรอฮะจะใช้อำนาจใช้อานาจของพลกรุกเฉินไปปิด แพลตฟอร์มของต่างประเทศอย่างเงี้ยมันทําได้ขนาดไหนนะอันนี้เป็นไม่ใช่ผมพูดเองนะคะครูสุบินยากลางนรงอดีตกสทชนี่แหละฮะเป็นคนตั้งคําถามถึงกสทชชุดปัจจุบันกับคาถามถึงรัฐบาลนะฮะว่าเราจะทําได้ขนาดนั้นจริงหรือนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่านายกเนี่ยนะต้องคิดดีๆนะครับเพราะว่าข่าวจริงเนี่ยนะฮะมันขมหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราทํางานเร่งแก้ปัญหาไปนะครับวันนี้ไฟเซอร์ก็อุตส่าห์มาแล้วต้องล้านห้าเดี๋ยวมาอีกล้านหนึ่งนะฮะ แอตตามาจากอังกฤษอีก5อีก4แสนจากญี่ปุ่นอีกร้านหนึ่งนะฮะนี่วัคซีนพวกนี้ก็มาแล้วระดมฉีกันเถอะครับแล้วใช้การทํางานจริงเนี่ยฮะข่มข่าวลือข่มอะไรพวกนี้ทำงานไปเรื่อยฮะ,ะรัฐบาลทํางานไปเรื่อยทํางานไปเรื่อยฮะ,ะเดี๋ยวก็ชนะข่าวลือเองโดยที่ไม่ต้องไปเอากฎหมายเอาพอรากฉุกเฉินมาใช้ปิดปากคนเลยครับ